วันนี้สารอุทธร์ได้มีคำพิพากษาคาดีอีกคดีหนึ่งเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับนักเคลื่อนไหวทางการเมืองนะฮะนั่นก็คือนายนายเอกชัยหงกังวานาคงจำกันได้สรุปวันนี้สารอุทธรพ์พิภากษาย,ยืนตามสารชั้นต้นก็คือนายเอกชัยมีความผิดจริงนะพิภากษาลงโทษจำคุกหนึ่งปีไม่รอการลงโทษกรณีที่นายเอกชัยไปโพสต เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องเพศในเรือนจําผ่าน Facebook ส่วนตัวเขาอ้างว่ามันเป็นประสบการณ์ในเรือนจํามีเพศการมีเพศสัมพันธ์ในเรือนจาอย่างนั้นนี้อันนี้เข้าข่ายเป็นการกระทําความผิดเกี่ยวกับพรบอคอมนะฮะจึงถูกสารพิพากษาจําคุกชั้นต้นจําคุกหนึ่งปีไม่รอลงอาญานายเอกชัยยิ่งอุทธรสารอุทธรวันนี้พิพากษาลงโทษจําคุกหนึ่งปียืนตามสารชั้นต้น วันนี้ที่น่าสนใจก็คือว่าญาติเนี่ยก็ยื่นคําร้องพร้อมหลักทรัพย์ขอปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างดีกาฮะแต่อย่างไรก็ตามศารอาญาพิเคราะห์แล้วว่าเห็นควรส่งคําร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวให้ศารดีกาพิจารณาเพื่อมีคําสั่งเพราะฉะนั้นระหว่างที่รอเนี่ยนะเจ้าหน้าที่รชาชทันก็ต้องคุมตัวนายเอกชัยนําไปคุมขังไว้ที่เรือนจําพิเศษเพื่อรอคําสั่งประกันตัวจากสารดีกาต่อไป ค,คาดว่าน่าจะใช้เวลา1-2วันนะฮะอันนี้คือเบื้องต้นวันนี้นาะยเอกชัยก็ต้องถูกควบคุมตัวไปที่เรือนจำแล้วก็เป็นคดีที่ไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองเลยนะฮะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องไปชุมนุมไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอะไรไปโพสเรื่องเรื่องเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ในเรือนจำผ่าน Facebook <ช>มันเลยเป็นพลบอคอมคะนะฮะส่วนวันนี้อีกคดีหนึ่งที่เป็นคดีเกี่ยวข้องกับนักการเมืองระดับอดีตนายกทีนี้ สาลดีกาพนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งต่างการเมืองฮะวันนี้ได้พิจารณาะฮะพิจารณาคดีกรณีที่ปปชเนี่ยชี้มูลความผิดแล้วปปชก็ยื่นฟ้องะนะปปชเป็นโจทก์เองนะฮะคดีนี้ไม่ใช่อัยการนะปปชนี่เป็นโจทก์เองยื่นฟ้องนางสาวยินรักษณและพวกะนะฮะกรณีไหนกรณีจัดจ้าง โครงการรถโชว์ไทยแลนด์2020โครงการที่อ้างว่าจะเอาเงินกู้2ล้านล้านไปทำโน่นทำนี่รถไฟความเร็วสูงอะนะที่จะไปออกบูธประชาสัมพันธ์ตามจังหวัดต่างๆนะอันนั้นแหะครับเรื่องที่จะไปรถโชว์นั่นแหละนะมูลค่าโครงการนี่240ล้านบาทนะฮะกรณีนี้ปปชชี้มูลความผิดปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะโดยมุ่งหมายมีการแข่งขันราคา แล้วก็ผิดพรบรหัวเรื่องหัวประมูละนะฮะเพราะนั้นจำเลยเนี่ยไม่ได้มีคุณยิ่งรักคนเดียวก็จะมีคุณยิ่งรักชินวัตรคุณนิวัฒน์ธรรมรงบุญทรงไพศาลคุณสุรนันท์เวชชีวะแล้วก็มีบริษัทมติชนจำกัดมหาชนบริษัทสยามสปอร์ตซินดิเกตจำกัดมหาชนค,คุณระวิโรลทองนะกรรมการผู้บริหารสยามสปอร์ตนะก็ถูกชี้มูลความผิดและถูกฟอ้องด้วยนะจำเลยรวมเนี่ยนะฮะหกคนคะนะ แล้วก็จำเลยทุกคนเนี่ยมาศาลหมดนะฮะยกเว้นคุณยิ่งลักษ์ฮะดูต่างประเทศคุณยิ่งรักเนี่ยเซ็นเอกสารแต่งตั้งจากสหราชอาณาจักรให้ทนายความเนี่ยมาฟังการพิจารณาแทนวันนี้ศาลดีการมีคําสั่งนะรับฟ้องแล้วก็กําหนดให้วันที่12กันยา65เป็นวันนัดตรวจพยานหลักฐานพร้อมออกหมายจับนางสาวยิ่งรักษ์ชินวัตรที่ไม่มาศาลค่ะ เนื่องจากมีพฤติกรรมเชื่อได้ว่าจะหลบหนีการพิจารณาคดีจึงให้มีการพิจารณาคดีรับหลังและให้ปปชดำเนินการตามตัวกลับมานะคุณยิ่งรักวันนี้ถูกสารออกหมายจับอีกหนึ่งคดีแล้วนะฮะแต่เป็นเพราะสารเห็นว่ามีพฤติกรรมหลบหนีการพิจารณา,าแม้ว่าจะอ้างว่ามีการเซ็นเอกสารตั้งทนายมาก็ตามแต่เจ้าตัวจำเลยเนี่ยมันจะต้องมา นะแล้วถามว่าแบบนี้ผิดแง่ๆหรือเปล่านะอันนี้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะไม่แน่เสมอไปเพราะกระบวนการยุติธรรมเนี่ยให้ความเป็นธรรมคงจํากันได้ทั้งในชั้นปปชแม้ว่าคุณยิ่งรักจะหนีไปหนีคุกคดีอื่นไปแล้วก็หนีคดีอื่นไปไม่เข้ามาชี้แจงแต่ปปชน่ยกคำร้องหลายกรณีมากมยกตัวอย่างก็ได้ก็คือกรณีออกพระราชบัญญัติ กู้เงินสองล้านล้านน่ะในการออกกฎหมายนั้นน่ะสุดท้ายสารนุนวินิจฉัยว่าขัดรัฐธรรมนูญน่ะแต่ก็ไม่ได้มีความผิดทางอาญาปปชยกคำร้องเห็นไหมครทั้งทั้งเจ้าตัว,ตวนี่หนีนะ,ะหรือในชั้นศาลเองทีนี้แม้ว่าจะมีคดีไปถึงศาลแล้วสุดท้ายถ้าจำเลยหนีไม่มาต่อสู้ศาลพิจารณารับหลังเนี่ยผิดแง้หรือเปล่าไม่รอดแน่แน่หรือเปล่าไม่ใช่นะฮะคุณทักษิณก็เคยรอดมาแล้วจากคดี TPI ไของจำได้แล้วก็คดีอีกคดีหนึ่งคดีกรุงไทยไงอ,อันนั้นก็พิจารณารับหลังแต่คุณทักษิณก็รอดเห็นไ,ไหมครัเพราะนั้นระบบยุติธรรมเนี่ยไม่ได้หมายว่าจะต้องผิดเสมอไปไม่ใช่แล้ววันนี้เนี่ยศารเนี่ยก็ได้พิจารณารักเอาไว้แล้วนะแล้วหลังจากนั้นก็นัดกระบวนการถัดไปส่วนจำเลยคนอื่นมาหมด ก็ไม่ถูกออกหมายจับใช่ไหมแล้วทุกคนยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะฮะยังมีสิทธิ์สู้คดีหมดแล้วทุกคนพร้อมสู้ทุกคนปฏิเสธหมดะนะยกเว้นคุณยิ่งลักอะ่ะที่หนีไปวันนี้เนี่ยสารยังเมตตาอนุญาตให้คุณรวิหลทองนะฮะกรรมการผู้บริหารบริษัทยามสปอร์ตไม่ต้องมาฟังการพิจารณาเพราะอายุมากแล้วแล้วมีปัญหาสุขภาพใช่ไหมฮะถ้ามีปัญหาสุขภาพจริงถ้าอายุมากจริงแล้วเป็นอุปสรรคไม่สามารถมาได้เนี่ยสารท่านก็พิจารณา เป็นกรณีกรณีไปคดีนี้เนี่ยสารชี้มูลเป็นเรื่องปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะแล้วก็เป็นเรื่องพบอรบประมูลหัวประมูละนะ,ะซึ่งถ้าย้อนกลับไปดูพฤติการเนี่ยก็คือพฤติการมีการเอาเอกสารราคาจากเอกชนมาแล้วจากนั้นก็มีการสืบราคาโดยบริษัทในเครือข่ายอะไรก็ว่าไปอ,อันนั้นเป็นพฤติการที่มาที่ทำให้ปปอชที่ชี้มูลผิดกฎหมายหัวประมูลพูดง่าย วันนี้ก็ออกหมายจับนะฮะที่เห็นอยู่เนี่ยคือวันที่ปปชเนี่ยได้มีการแถลงข่าวการชี้มูลความผิดปปชนี่ถึงขั้นโชว์ไทม์ไลน์เลยนะว่าไอ้โครงการรถโชว์เนี่ยมันไม่มีเหตุจะเป็นเร่งด่วนแล้วมติคอรมอรการดำเนินการต่างๆเนี่ยมันเร่งรีบมันรวบรัดยังไงบ้างนะแล้วก็ถัดไปเนี่ยอีกหน้าหนึ่งนะฮะการประชุมตกลมมอบหมายผู้รับจ้างก่อนการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างนะฮะเนี่ยเขาก็ให้ไทม์ไลน์เลยนะว่า มีการนัดหมายยังไงมีการประชุมอะไรกันวันไหนใครเข้ามาวันไหนนะฮะเดี๋ยวเอาขึ้นมาเต็มๆจอเลยครับนะฮะอันนี้คือเอกสารที่ทางปป,ปชเนี่ยเผยแพร่ก่อนหน้านี้นะฮะใชไหมฮะแล้วก็ประเด็นถัดมาเรื่องของกระบวนการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษวงเงิน40ล้านนะคือที่จังหวัดหนองคายนะที่มีการดําเนินการ มีคณะกรรมการกําหนดหาราคากลางแล้วมีปัญหาอย่างไงคุณสุรนันท์มีบทบาทอย่างไรเห็นไหมฮะแล้วก็อีกอันนึงเป็นไทม์ไลน์กระบวนการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษวงเงิน200ล้านทีนี้ก็รวมกันเป็น0้่ล้านคณะกรรมการทําตอนไหนยังไงแล้วบริษัทเอกชนเข้ามามีบทบาทยังไงเนี่ยมีรายละเอียดหมดนะฮะแล้วก็สุดท้ายนะฮะ,ะมีการร้องแล้วว่าร่างพรบเงินกู้เงินสองล้านล้านเนี่ยร้องต่อสารรัฐธรรมนูญแล้ว กระบวนการเสนอขออนุมัติลงนามในสัญญาก่อนได้รับเงินประจำงวดและอนุมัติเบิกจ่ายเงินค่ะนะนี่รัฐบาลอนุมัติเบิกจ่ายค่าจ้างให้กับผู้รับจ้างตอนท้ายนี่ก็คือ23มีนาคมศารลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าไอ้ร่างกฎหมายกู้เงินเนี่ยมันขัดรัฐธรรมนูญตั้งแต่12บมีนาค่ะก็ในเมื่อกฎหมายกู้เงินเนี่ยมันขัดรัฐธรรมนูญมันใช้ไม่ได้ แล้วไอ้รถโชว์ไปเนี่ยเท่ากับรถโชว์ตำน้ําพิกละลายเม่น้ำใช่เหรอไหม,มันก็เสียหายเพราะฉะนั้นนี่คือที่มาที่ไปที่ทําให้ปปชชี้มูลความผิดคะนะส่วนทุกท่านยังเป็นผู้บริสุทธิ์ก็ไปสู้คดีต่อได้ะนะก็ต้องเอาไปหักล้างอะ่ะนะนี่คืออีกหนึ่งคดีที่น่าสนใจและสุดท้ายโครงการทั้งหลายในที่เอาไปโชว์กัน,นบางโครงการปัจจุบันนี่ก็ทําแล้ว โดยไม่ต้องไปออกกฎหมายเฉพาะเพื่อกู้เงินแบบที่ไปทํากันแล้วขัดรัฐธรรมนูญน,นั่นแหะเพราะที่สารชี้สารรัฐธรรมนูญนะที่บอกว่าขัดรัฐธรรมนูญเนี่ยสารไม่ได้ห้ามโครงการนะค่ะสารห้ามไม่ให้ไปออกกฎหมายเฉพาะเพื่อกู้เงินมาทําโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานโดยบอกว่าไม่ใช้ระบบการตรวจสอบแบบเงินแผ่นดินงบประมาณภาษีไม่ใช้แบบนั้นถ้าอย่างนั้นก็เท่ากับว่าหลบเลี่ยงผิดวินัยการคังไง สารนรมนุญก็เลยชีย้นะเพราะฉะนั้นสารไม่ได้ห้ามโครงการเราจึงเห็นปัจจุบันเนี่ยโครงการท,าทั้งหลายที่เอาไปคุยโวตอนนั้นเนี่ยก็ถูกทําไปสารพัดไม่รู้กี่โครงการแล้วรถไฟทางคู่รถไฟความเร็วสูงต่างๆ,างๆน,น,นะโดยไม่ต้องไปออกกฎหมายกู้เงินเฉพาะแบบนั้นค่ะซึ่งมันสุ่มเสี่ยงจะล่วนไหลต่อไปด้วยะนะเพราะฉะนั้นนี่คือคดีอาญาที่ตามมานะรอจับตาดูสุดท้ายแล้วคดีเนี่ยจะไปยังไงต่อเท่านั้นอ่ะทีนี้จะไปจบยังไงนะ แล้วก็วันนี้เรื่องการเมืองอีกเรื่องหนึ่งนะครับวันนี้ไทยโพสต์เนี่ยทางไทยโพสต์ได้มีการเปิดเช็คลิสต์11สอสอเพื่อไทยติดโผย้ายพักแยกทางกับทักษิณนะค่ะอันนี้เป็นรายงานนะเป็นรายงานของไทยโพสต์นะฮะ11สอสอเพื่อไทยมีใครบ้างนี่เป็นรายงานข่าวของไทยโพสต์นะฮะก็จะมีข่าวว่าจะไปอยู่ไทยสร้างไทยกับคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ย ห้ารายชื่อะนะฮะก็จะมีกทมอสองคนนะมีชื่อคุณอนุดิตมีชื่อคุณเก่งการุณน,นะฮะแล้วก็อีกสามคนเนี่ยเป็นสอสออีสานค่ะคุณสรัสนันนะฮะคุณบรรลังค่ะนะแล้วก็คุณจักรพัฒน์นะจักรพัฒน์ชัยสารเนี่ยน้องชายคุณต่อพงษ์ชัยศารอันนี้มีข่าวว่าจะไปอยู่ไทยสร้างไทยนะห้ารายชื่อค่ะ อ่าอันนี้เป็นคลิป YouTube ของไทยโพส์นะทุกวันนี้เขาทำคลิปนะค่ะไทยโพส์ไม่ธรรมดานะฮะอ่าน,นี่อันนี้คือ5รายชื่อแรกะจะไปไทยสร้างชาติกับคุณหญิงสุดารัตน์ไทยสร้างไทยะไทยสร้างไทยเดี๋ยวต้องอ่านข่าวคุณหญิงบ่อยๆแล้วทางงานจะได้ชํำชื่อแม่นค่ะ,นะแล้วก็อีก5้าคนจะไปภูมิใจไทยค่ะก็จะมีสอสศรีสะเกดนะสามคนเลยนะฮะคุณพองศรีคุณจาตุรงค์โอ้คุณจารุรงค์เพลงดลพัฒน์วด้เหรอใช่คุณธีระนะฮะ คุณธีระไตศรนกุลภูมิใจไทยกำลังตามจีบสองสสเพื่อไทยปทุมธานีสุปชัยนบขำแล้วก็ชัยยานผลสุวรรณนะแล้วก็อีกคนคาดว่าจะไปเศรษฐกิจไทยนายพรเทพวิสุทธวัฒนศักฮะอันนี้เพื่อไทยประจวบนะทั้งหมดนี้เป็นรายงานของไทยโพสต์นะควจริงหรือไม่จริงเนี่ยก็เดี๋ยวรอดูว่า แต่ละท่านเนี่ยจะไปเมื่อไหร่จะไปยังไงคือจะออกจากเพื่อไทยใช่ไหมอ่าจะออกจากพักทักษิณน,นะพูดง่ายๆ <c oughs> <c oughs> คือยังไม่เอากับลุงตู่อยู่นะค่ะยังด่าวบริการอยู่นะแต่เห็นว่าแนวทางเนี่ยสร้างประชาธิปไตยเนี่ยทำไมมันต้องไปผูกอยู่กับพันธุกรรมทักษิณ <c oughs> พันธุกรรมชินวัตรนี่บอกไหมาปส่วนไปรัฐบาลด้วยนะไปภูมิใจไทยไง <c oughs> นี่ไปรัฐบาลน,นี่ก็ไม่ใช่พักแล้วพลังปรกชารรฐไงก็ <c oughs> พักคุณนุทินไงค่ะคุณรุทินสมัยหน้าจะอยู่กับใครก็ยังไม่รู้เนี่ยหนูเปล่านะเขามาเอง นี่อันนี้คือ11สอสอเพื่อไทยเพราะฉะนั้นที่บอกว่าจะแลนสไลด์จะแลนสไลด์เฮ้ยเราต้อง,องดูดนะว่าทิศทางไหลของสอสเนี่ยมันใช่ไหมเดีใช่ไหมอ่าอันนี้ก็เรื่องการเมืองนะฮะอันนี้จากไทยโพสต์ข้อมูลไทยโพสต์